สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับนะครับเนาะเข้าสู่ช่องคนหวาน Family แล้วกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับนะมาชมเขาเรียกว่าโคโลคาเซียแดดร้อยของเราแล้วกันว่ามีเพื่อนๆหลายท่านว่าอัปเดตให้ดูหน่อยว่าเลี้ยงแดดร้อยเป็นยังไงบ้างต้นน้อยน้องจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆเอฟต้นไม้มาหลายเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาหลายต้นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับต้นไม้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีความยืดออกมากเลยนะครับก็คือว่าเจ้าของต้นไม้ต้นที่เราเอฟมาเนี่ยเขาจะชำน้องแล้วก็เอาไว้ในร่มนะพอแต่พอเราเขาเรียกว่าเอามาปลูกเอามาเลี้ยงแดด 100% 100% แล้วเนี่ยน้องเขาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าลักษณะที่ว่าใบหดใบเล็กลงนะครับอันนั้นไม่ผิดนะครับเป็นปกตินะครับลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพากันมาชมกันในคลิปครับไปเลยครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับก่อนรับชมคลิปก็ฝากพี่เพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเจ้าโมจิโต้นะดูครับดูเพื่อนๆต้นแค่นี้นะครับสูงไม่คืบอ่ะไม่เกินคืบผมอ่ะครับเนี่ยให้ลูกแล้วนี่ฮะให้ลูกไวมากเลยครับไม่เกินประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนนะฮะประมาณนี้ฮะไม้อันนี้แดดร้อยนะครับนี่ฮะใบเก่าๆของเขาเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะยืดยาวเลยนะแต่ออกใบใหม่มาจะเล็กลงเรื่อยๆนะนี่ฮะเพื่อนๆนี่ก็เป็นเจ้าบูฮาวายเนาะนี่เป็นครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเราอโลฮาเนาะมาดูใกล้ๆครับดูฮะหน่อของเขานี่ฮะนี่ครับหรือถ้าเพื่อนๆใจร้อนนะแบบผมเนี่ยคือแบบช้ำเสร็จแล้วเนี่ยคืออยากจะปลูกเลยอ่ะเพื่อนๆนี่ฮะผมจะใช้เขาเรียกว่าตะกร้าแล้วกันครอบนะเพื่อนๆนะตะกร้าครอบเขาตะกร้าครอบคือพังแสงให้เขานิดนึงครับรอให้เขาเรียกว่าช่วงปรับตัวนะอันนี้มาดูเพื่อนๆนี่ต้นนี้จะเห็นชัดครับนี่ฮะดูครับใบใหม่ออกมาจะเล็กลงอันนี้เป็นลักษณะปกตินะครับจากเขาเรียกว่าระบบรากน้องไม่มีปัญหานะเพื่อนๆคือจากว่าเราชำเขาเรียกว่าชำในร่มชำในร่มแล้วมาปลูกกลางแดดอย่างเงี้ยชำในร่มไม้ปกติไม้เขาก็คือเขาต้องการแสงเพื่อเขาเรียกว่ามาสังเคราะห์อาหารนะเพื่อนๆนะพอเขาไม่เจอแดดเนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะยืดหาแดดเป็นธรรมดาปกตินะเพื่อนๆนี่ฮะพอเขาเจอแดดเนี่ยครับลักษณะปกติของเขาก็คือเนี่ยฮะไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับเพื่อนๆรากไม่ได้เน่าไม่ได้อะไรนะครับก็คือถ้าเขาแทงหลอดมาใหม่ปกติอย่างเงี้ยแทงหลอดเขาเรียกว่าหลอดใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาไม่ได้มีผลเกี่ยวกับรากนะเพื่อนๆนะนี่ครับไปดูต้นอื่นเนี่ยฮะนี่ครับเห็นไหมเพื่อนๆไม่เกี่ยวกับระบบรากนะครับไม่เกี่ยวกับระบบรากนะครับดูมาปลูกปั๊บก็มีเนี่ยผมเพิ่งนี่ต้นนี้เป็นลูกติดนะเพื่อนๆนะอันนี้ไดมอนด์เฮดมันเขาจะมีลูกติดมาด้วยแล้วเนี่ยฮะอันเนี้ยไม้ผมเพิ่งลงทั้งหมดนี้เพิ่งลงเอามาได้ไม่เกิน1เดือนนะประมาณเดือนกว่าไม่เกิน2เดือนนะครับเนี่ยนี่ฮะอันนี้ตัวหนึ่งเป็นไม้แร่ไอเทมละกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นไม้แร่ไอเทมนะนี่ครับเห็นไหมเพื่อนๆใบเก่าเขาเนี่ยจะยืดเลยนะครับผมได้มาเนี่ย2ใบนะครับอีกใบหนึ่งก็จะยืดผมมาปลูกได้ประมาณสัก2อาทิตย์นี่ฮะเพื่อนๆรู้จักไหมครับนี่ฮะหลายคนจะบอกว่าอโลฮานะฮะอโลฮาไม่ใช่นะครับนี่ฮะ2ตัวนี้พันเดียวกันนะฮะไม่ใช่อโลฮานะครับก็คือเป็นบอลที่เขาตั้งชื่อแล้วกันแต่ยังไม่เขาเรียกว่าขึ้นชาร์ตนะเพื่อนๆนะก็คือโคโลคาเซียลูกและยำนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะผมมีรูปเก็บไว้อยู่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าเจ้า2ตัวนี้มีต้นแม่เป็นยังไงนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับเนี่ยผมก็จะครอบไปอย่างนี้เหมือนกันเพื่อนๆเพื่อนมาดูครับอันนี้ก็เป็นเจ้ามองนิ่งดิวเหมือนกันนะฮะเขาก็เริ่มปรับสภาพนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าโคนาคอฟฟี่นะเพื่อนๆเนี่ยฮะเขาจะเริ่มปรับสภาพบางคนเขาเรียกว่าเนาะเพื่อนๆบางคนเฮ้ยทำไมใบเล็กลงเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะปกติของเขานะครับเมื่อเราเอามาลงแดดร้อยเลี้ยงแดดร้อยนะครับเป็นปกติของไม้ทุกต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่ปรับสภาพแล้วฝั่งนู้นนะฮะอันนี้ผมเพิ่งลงได้ประมาณบ่อนี้ไม่เกินเดือนกว่าๆ2เดือนอะประมาณเนี้ยครับนี่ก็จะเป็นมิลกี้เวย์นะครับนี่ฮะตอนผมเอามาลงนี่โหใบเขานี่ยืดยาวเลยนะครับใบยืดยาวอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งมิดไนท์ครับมิดไนท์ดูต้นลูกอะสวยเลยนะฮะนี่ครับ
มิดไนท์เนาะมิดไนท์ลงได้ไม่กี่อาทิตย์ครับแต่ผมให้ดูฝั่งนู้นต้นพี่น้องเขาปรับสภาพแล้วนะเพื่อนๆนะเขาปรับสภาพแล้วไปชมกันครับเนี่ยครับเพื่อนๆต้นที่เขาปรับสภาพแล้วนะต้นที่เขาปรับสภาพแล้วใบก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆใบก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะเนี่ยฮะดูครับอันนี้เป็นโคโลคาเซียหลายคนอาจไม่รู้จักนะครับเป็นโคโลคาเซียชิคาโก้นะครับต้นเขาจะคล้ายๆเขาเรียกว่าโคโลคาเซียไทเกอร์แล้วกันต้นคล้ายแต่ว่าใบจะไม่เหมือนนะครับดูลำต้นนะลำต้นนี่คล้ายมิลกี้เวย์เลยนะครับขาวสลับเขียวนะเพื่อนๆนะขาวสลับเขียวแต่ใบจะไม่มีลายดูไหลของเขาครับอย่างที่ผมบอกอ่ะเพื่อนๆเลี้ยงแดดร้อยนะเนี่ยฮะมีไหลครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไหลเลยฮะต้นแค่นี้ครับเนี่ยนี่ก็เป็นมิลกี้เวย์นะเพื่อนๆนะมิลกี้เวย์ดูครับดูใบของเขาเป็นไงบ้างเพื่อนต้นของเขานี่ฮะเขามีหลายคนทักมาถามว่ามิลกี้เวย์เลี้ยงแดดร้อยได้ไหมเนี่ยครับผมเลี้ยงแดดร้อยครับมิลกี้เวย์อันนี้ฮะแดดร้อยดูใบของเขาครับนะฮะลูกก็นี่ครับเต็มเลยครับ1 2 3 4 5 5ต้นนี้นะลูกเขามาดูที่ปรับสภาพแล้วเหมือนอีกต้นนึงครับอันนี้ก็เป็นมิลกี้เวย์นะเพื่อนๆนะเขาก็ปรับสภาพแล้วครับใบของเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะใบเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้ฮะอันนี้เป็นก็ไม้ตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาไว้เอี้ยนอายนะเพื่อนๆนะดูลูกเขาครับล้อมเลยล้อมรอบเลยเดี๋ยวผมจะอัปเดตไอ้บ่อใหม่ครับผมให้ดูด้วยนะเพื่อนๆบ่อใหม่ให้ดูเนี่ยที่ผมใช้บางคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยผมใช้เนี่ยผมใช้อย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ดูนี่ครับอาจจะมีเชื้อราบ้างนะเพื่อนๆนะผมบอกเลยว่าหน้าแล้งๆอย่างนี้นะเพื่อนๆส่วนผสมที่ดีที่สุดเนี่ยผมมองว่าเป็นใบไม้นะเพื่อนๆนะใบไม้ยิ่งผ่านการหมักด้วยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยดูครับหนูดูระบบรากเขาเขี่ยรากเห็นรากเลยนะนี่เห็นไหมครับลงดินนะครับรากเขาจะหยั่งลึกลงดินนะเพื่อนๆนะผมไม่มีอะไรเลยนะส่วนผสมของผมไม่มีอะไรเลยมีใบก้ามปูล้วนๆนะฮะใบก้ามปูก็มีไก่เขาเรียกว่ากาบมะพร้าวสับแซมไปเพื่อนๆนี่ครับดูครับต้นโตไหมเพื่อนๆอย่างว่าครับผมบอกไปหลายคลิปนะเพื่อนๆโคโลคาเซียเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับดินอะไรก็ได้เพื่อนๆเขาเกิดเขาขึ้นเขาโตได้ทุกสภาพภูมิอากาศสภาพดินเลยนะเพื่อนๆอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ยังไม่ออกฟอร์มเพื่อนๆเป็นไม้นี่ก็มูจิโต้เนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้ผมตัดไปแล้วนะลูกเขานี่3ต้นนะผมตัดไปแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่านี่ครับเพื่อนๆรู้จักไหมครับมูนชายนะครับเนาะเป็นโคโลคาเซียอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตรงกราฟอันนี้ขึ้นกราฟแล้วนะครับขึ้นไอ้นั่นแหละเขาเรียกว่าขึ้นชาร์ตนี่ครับหน้าเริ่มมาแล้วเพื่อนเหลืองเริ่มมาแล้วนะนี่ตรงนี้เหลืองเริ่มมาแล้วแต่ดูลูกเขาครับหน้ายังไม่ออกดีเลยนะเพื่อนแต่ลูกนี่ฮะเต็มเลยนะครับ1 2 3 4 5ไหล5ไหลนะเป็นไม้ไหลครับมุนชายเป็นไม้ไฮบริดสายพันธุ์ใหม่เหมือนกันนะเพื่อนไฮบริดสายพันธุ์ใหม่ตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วนะเพื่อนๆนะสภาพของเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับโคโลคาเซียทุกชนิดสามารถเลี้ยงแดด 100% ได้ทุกตัวนะครับนะทุกตัวไม่มีเว้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ใบสวยก็ต้องมีเขาเรียกว่ามุงสแลนกลางสแลนหน่อยละกันเพื่อเขาเรียกว่าป้องกันการเผาไหม้จากแสงแดดครับจะบอกเสมอก็คือโคโลคาเซียซันเบิร์นนะครับซันเบิร์นก็คือการแผดเผาของพระอาทิตย์นะเพื่อนๆนะการเผาของพระอาทิตย์ก็ประมาณนี้ครับเลี้ยงได้ทุกตัวเลยครับเลี้ยงได้ทุกตัวไม่จำกัดนะครับเลี้ยงได้ทุกตัวไม่จำกัดแต่ถ้าอยากจะให้ใบสวยกลางสแลนนิดนึงครับระยะการปรับตัวของเจ้าโคโลคาเซียนะครับผมสังเกตดูแล้วนะจากการสังเกตของผมและการสอบถามด้วยครับเมื่อเราเอาลงดินเขาเรียกว่าเอาลงดินแล้วเลี้ยงแดด 100% ประมาณ2เดือนครับ 1-2 เดือนไม่เกินนี้ครับเขาปรับเขาปรับตัวได้แล้วเนี่ยใบเขาก็จะโตมาปกติครับใบใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปกตินะครับผมจะให้ดูอีก1ตัวครับที่เขาบอกเขาจะไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกันกลางแจ้งแล้วกันเพื่อนก็คือเจ้าออดิบสายพันธุ์ออดิบทั้งหลายนะเพื่อนนะผมกลางแจ้งหมดเลยนะครับนี่ครับออดิบผมจะกลางแจ้งหมดเลยนะเพื่อนนะนี่เป็นหยาดพิรุณนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นพวกกันฉาบนู่นหยาดพิรุณเพื่อนๆลองดูต้นนั้นนี่ครับดังอย่างสวยเลยนะครับต้นนี้เห็นไหมเพื่อน
ด่างอย่างสวยแต่ใบเขาจะอย่างที่บอกอะครับใบเขาจะไหม้หน่อยนี่ก็เป็นจันฉายเนี่ยดูต้นลูกครับเนี่ยไม้ไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับแต่ผมอยากให้เลี้ยงแดดถึงเขาเรียกว่าเที่ยงจะดีที่สุดครับแดดถึงเที่ยงอาจจะดีนะฮะตัวนี้ก็คือเขาจะด่างเหลืองสวยนะเพื่อนนะก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรครับกับเจ้าโคโลคาเซียแดดร้อยเลี้ยงได้ทุกตัวครับของเจ้าโคโลคาเซียเจ้าผมครับเลี้ยงได้ทุกตัวลองเลี้ยงดูครับแต่เขาเรียกว่าใบจำไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองครับก็คือเกิดจากโคโลคาเซียซันเบิร์นที่ผมแนะนำไปแล้วครับเพื่อนก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเลยเพื่อนนะเหมือนเดิมครับพี่เพื่อนฝากพี่เพื่อนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ